ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติครับดร.วรรณพ วิเศษสงวนท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านแล้วก็ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.นะครับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่19นะครับประจำปี2517ยังไม่มีครับไม่มีบนกระดานครับขอบคุณหัวหน้าแล็บที่ช่วยผมไว้นะวันนี้นะครับก็งานแน็กปีนี้นะครับมาในทีมสารพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation นะครับห้องนี้เป็นห้องที่จัดโดย Food Serve และสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนะครับภายใต้นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพหรือ Co-creation of Innovative Functional Food for Driving Bioindustry นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทาง Food Serve นะครับแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้นะครับผมชื่อวีระพงษ์รัตน์ประโยชน์นะครับแนะนำตัวก่อนเป็นนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชันและนวัตกรรมอาหารครับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.นะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอด2ชั่วโมงกว่าของวันนี้นะครับวันนี้เองเราจะมีงานสัมมนานะครับทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับเป็น4หัวข้อจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็อีก1หัวข้อเนี่ยจากฟู้ดเสิร์ฟไบโอเทคนะครับฟู้ดเสิร์ฟเนี่ยก็จะมาพูดในเรื่องของบริการในการผลิตแล้วก็การวิเคราะห์ทดสอบหรือการวิจัยต่างๆที่ฟู้ดเสิร์ฟจะสามารถเสิร์ฟให้กับภาคเอกชนได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขออนุญาตแนะนําแนวปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุไฟไหม้หรือกรณีที่เราต้องอพยพออกจากห้องนี้นะครับห้องประชุมนี้เป็นห้องประชุม127นะครับอยู่ที่ชั้น1ของอาคารไบโอเทคนะครับอยู่กลางตึกพอดีเลยนะครับกรณีที่มีสัญญาณเพลิงไหม้ดังขึ้นหรือมีการสั่งให้อพยพออกจากห้องนะครับให้ทุกท่านใช้ประตูฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดนะครับมี2ประตูด้านหน้าแล้วก็2ประตูด้านหลังนะครับออกจากห้องแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินตรงไปจนกว่าจะออกนอกอาคารนะครับจุดรวมพลจะอยู่ด้านหลังของอาคารนะครับอันนี้เป็นแผนที่นะครับอาจจะดูแล้วก็อาจจะดูยากนะครับฟังผมดีกว่าก็คือเดินออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินสุดอาคารนะครับจุดรวมพลจะอยู่หลังตึกไบโอเทคนะครับใต้ต้นไม้จะมีป้ายบอกว่าเป็นจุดรวมพลสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะขอเรียนแจ้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมงานนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพุทธศักราช2565นะครับการประชุมครั้งนี้อาจจะมีการบันทึกภาพหรือวิดีทัศน์ระหว่างการประชุมนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะให้บันทึกภาพหรือวิดีทัศน์เนี่ยสามารถแจ้งกับผู้คณะผู้จัดงานได้นะครับหรือว่าอาจจะขอใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับโดยอ่านจากโปรโตคอลหรือว่าคู่มือที่แนะนำไว้บนหน้าเว็บไซต์ของงาน NEC 2024นะครับวันนี้ก็นอกจากงานประชุมสัมมนาทั้ง5หัวข้อแล้วนะครับเราก็จะมีกิจกรรมให้ท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ร่วมสนุกกับทางเรานะครับได้รับการสนับสนุนสินค้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากบริษัทยามาโมรินะครับเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างยามาโมริกับฟู้ดเสิร์ฟไบโอเทคของเรานะครับในการพัฒนาตัวซอสนะครับไว้สำหรับเป็นซอสปรุงรสแต่สามารถใช้หมักเนื้อได้นะครับให้มันเนื้อนุ่มนะครับกว่าผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปในท้องตลาดนะครับอันนี้ถ้าท่านใดต้องการสนใจที่จะรับสินค้าตัวอย่างไปลองชิมดูนะครับก็สามารถติดต่อที่โต๊ะกิจกรรมด้านหน้าได้นะครับเพียงแค่กดไลค์เพจของฟู้ดเสิร์ฟนะครับแล้วก็รับสินค้าที่ระลึกเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็โชว์หน้า Facebook ของเรานิดนึงนะครับว่ามีการกดไลค์แล้วนะครับแล้วก็รับสินค้ากลับบ้านกันไปคนละ1ขวดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขอเข้าสู่พิธีการนะครับลำดับแรกขอเรียนเชิญดร.วรรณพ วิเศษสงวนครับผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทช.กล่าวเปิดงานครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณมากครับดร.วีระพงษ์ครับแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ตื่นแต่เช้าออกมาที่นี่นะครับฝ่ารถติดนะครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของงาน NEX นะครับของสวทช.เป็นงานประชุมวิชาการประจำปีของไบโอของสวทช.ไม่ใช่ของไบโอเทคนะครับก็ผมในนามของไบโอเทคนะครับผู้บริหารของสวทช.นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งท่านวิทยากรนะครับทั้งสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ผู้มาร่วมฟังทุกคนอย่างหนาแน่นมากนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าจริงๆเนี่ยกิจกรรมวันนี้เองเนี่ยก็นอกเหนือจะเป็นการให้ความรู้นะครับแนะนำแพลตฟอร์มต่างๆที่สวทช.มีนะครับก็จะได้ทำงานด้วยกันในอนาคตนะครับแล้วก็ดูว่าจะเอาความรู้ความ
สามารถทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยนะครับเสริมกับธุรกิจกิจกรรมต่างๆของผู้ประกอบการอย่างไรนะครับก็สำหรับหัวข้อในวันนี้จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นนวัตกรรมอาหารฟังก์ชันนะครับเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพนะครับจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยเรารู้แล้วประเทศไทยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรชีวภาพมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่discover แล้วหรือยังไม่ discover หรือจะมีพวก local ingredient ต่างๆนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นทรัพยากรชีวภาพที่เรายังต้องช่วยกันในการที่จะเพิ่มมูลค่านะครับเพราะอะไรเพราะว่า1เป็นการเพิ่มมูลค่าตัวทรัพยากรชีวภาพนะครับ2ก็คือทำยังไงให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับผมหมายถึงเกษตรกรลดความเหลื่อมล้ำลดความยากจนนะครับเกิดอุตสาหกรรมใหม่อาหารใหม่นะครับส่งออกไปต่างประเทศทำรายได้ให้กับประเทศอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับแล้วก็จริงๆสวทช.เองนะครับเราก็ได้จัดกระบวนทัพนะครับในการที่จะช่วยผู้ประกอบการต่างๆนะครับทั้งผู้ประกอบการเกษตรกรนะครับแล้วก็ประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่เราเองเราก็พยายามจัดรูปแบบของตัวความสามารถของสวทช.ที่มีอยู่เราได้ยินดร.เวรพงศ์พูดถึงฟู้ดเซิร์ฟตลอดเวลานะครับจริงๆเนี่ยฟู้ดเซิร์ฟคือฟู้ดservice platform นะครับที่ตั้งขึ้นมาดร.กอบกุลเป็นเราเรียกว่าเป็น core business director นะครับเป็นผู้ในการเป็นคนขับเคลื่อนเป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับก็จริงๆเดี๋ยววันนี้คงจะอยากจะชักชวนให้ทุกท่านนะครับทำความรู้จักกับ food serve ด้วยนะครับแล้วดูว่าจริงๆเนี่ย food serve จะไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่านอย่างไรนะครับแล้วเราจะเอาความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งตัว facility ต่างๆที่ประเทศลงทุนให้กับสวทช.ไปช่วยขับเคลื่อนนะครับอย่างไรของบางอย่างที่มีอยู่ที่นี่นะครับเป็นหนึ่งเดียวของประเทศและดีไม่ดีจะเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคนะครับหลายๆอย่างนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นอยากให้ไปใช้ประโยชน์นะครับไปดูว่าจะมาช่วยเสริมธุรกิจยังไงนะครับแล้วก็ใครก็ตามถ้าคิดจะซื้อลงทุนคารุพันธ์ขนาดใหญ่ระดับ20 30ล้าน40ล้านเพื่อจะทำอะไรบางอย่างขอให้ทบทวนหน่อยนึงลองมาดูที่นี่เรามีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ที่ท่านไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นท่านเพียงแต่มาใช้บริการมาทำงานร่วมกับเรานะครับแล้วกระบวนการในการทำงานเนี่ยผมเข้าใจว่าด้วยตัวไบโอเทคสวทช.เองเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการทำงานกับภาคเอกชนนะครับแล้วเราก็มีความเราได้รับความไว้วางใจนะครับจากผู้ประกอบการหลายๆคนหลายๆรายที่ทำงานด้วยกับเราในเรื่องการรักษาความลับนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรต่างๆที่ท่านกลัวทั้งหมดนะครับลองคุยกับดร.กอบกุลกับนักวิจัยดร.อติกรนะครับกับไบโอเทคกับสวทช.นะครับเรามีกระบวนการเหล่านั้นอยู่นะครับก็คงไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงเป็นถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่เราคงจะได้รับฟังนะครับประสบการณ์ความรู้จากวิทยากรทุกท่านนะครับไม่ว่าจากดร.มงคลนะครับดร.กิติยานะครับคุณพิมพ์เดชนะครับแล้วคุณหยวนนะครับตอนแรกบอกคุณหยวนมาเอ๊ะบอกคุณหยวนจะพูดด้วยแล้วชื่อคุณหยวนชื่ออะไรนะผมไม่รู้จักชื่อจริงขออภัยนะครับแต่รู้จักชื่อคุณหยวนนะครับแล้วก็ดร.อติกรนะครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้แล้วก็อะไรต่างๆให้พวกเราได้ฟังแล้วก็เอาไปต่อยอดต่อนะครับแล้วผมเข้าใจว่าในห้องนี้จะมีทั้งนักวิจัยแล้วก็มีทั้งผู้ประกอบการรายอื่นๆนะครับก็จะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีคิดได้แนวคิดต่างๆในการที่จะไปประกอบธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาคุยกับเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการประชุมในวันนี้นะครับและจริงๆงานนี้มัน3วันนะครับ28 29 30นะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะไกลสักนิดนึงนะครับอาจจะสลับเวลามา3วันมาดูเรื่องหัวข้อที่สนใจนะครับแล้วก็มีนิทรรศการฟู้ดเซิร์ฟเองก็จัดนิทรรศการอยู่ที่ Exhibition Center อยู่กับ CC ตรงนั้นนะครับก็ไปสามารถดูได้ว่า success story ของฟู้ดเซิร์ฟที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่านนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณดร.วณพงศ์เวสสงวนผู้อำนวยการบริษัทกันอย่างสูงนะครับ